ถ้าพูดถึงเรื่องเดินสวยสะกดตาแฟนนางงามเขายกให้คนนี้ค่ะพรฟ้าปุณิกาคุณสุนทรรัตน์รองอันดับ2 Miss Universe Thailand ปี 2020พร้อมแล้วสำหรับการเป็นพี่เลี้ยงด้านบุคลิกภาพเพิ่มเติมนะคะให้หมอกี้อังคณาชากิราบำรุงสอน CEO หลายผลิตภัณฑ์ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าประกวด Mrs. Tourism 2022ค่ะก่อนขึ้นเวทีจริงก็มาประกบนางงามเวทีใหญ่นะคะเจ้าของมงกุฎแล้วก็รองจากเวทีต่างๆทั้งแอนแอนโทเนียโพซิลค่ะ Miss Supranational 2019บินสิริธรลีอารามวัดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลปี2019แล้วก็ยังมีนางงามจากเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์นะคะทั้งนิ้งโสภิดาแอนแอนชิลีทาริน่าโบเทสแล้วก็ปีล่าสุดค่ะนิโคลีนลิมสนุการรองอันดับ1มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022วันนี้เธอทำหน้าที่เป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษเปิดตัวการประกวดด้วยนางงามทั้งหมดนี้ค่ะจะอยู่ในกิจกรรมที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะคะคุณผู้ชมเฟ้นหาทูตการท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้ก็มี45ประเทศแล้วที่ตอบรับมาร่วมประกวดก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่23กันยายนถือว่าเป็นเวทีที่มองเห็นพลังของผู้หญิงในทุกๆสถานภาพค่ะการที่เราเป็นมิสหรือเราเป็นมิสเซสมันไม่ได้แตกต่างกันอะไรเพราะว่าเราก็อยากใช้แพลตฟอร์มอยากใช้เสียงของเราพลังของเรามาเป็นอินสปิเรชั่นให้คนอื่น and it doesn't matter ว่าเราอายุเราเท่าไหร่หรือว่าเรามีเป็นแม่หรือว่ายังไงก็ตามใช่ไหมคะถ้าเรามีพลังของเราแล้วก็ inspiration ที่จะ empower ผู้หญิงหลายคนหนูคิดว่าอันนี้คือพอค่ะ beauty inside out นะคะเราต้องการหาตัวแทนนะคะที่มีจิตกุศลนะคะชอบช่วยเหลือสังคมประเทศชาติเพราะว่าแต่ละท่านของมิสซิสเนี่ยดูแลตัวเองดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีแล้วมีศักยภาพในการดูแลผู้อื่นได้แล้วนะคะเราถึงเอาการกุศลนะคะเป็นกิจกรรมหลักนะคะอย่างปีนี้นี่ที่หมอกี้บอกไปก็คือเราระดมทุนนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ทำธุรกิจมีลูกแล้วดังนั้นเนี่ยวุฒิภาวะทั้งอารมณ์แล้วก็จิตใจทุกๆอย่างเนี่ยเขาพร้อมที่จะให้แล้วอย่างที่บินเคยไปเป็นวิทยากรมาหลายๆคนคือเป็นเจ้าของธุรกิจที่สามารถให้แรงบันดาลใจกับมิสได้ด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยบินว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเส้นทางที่ดีมากๆที่แบบให้โอกาสมิสซิสทัวริซึมได้แบบฉายแสงขนาดนี้บินสิริธรเปิดใจค่ะว่าหลังครองตำแหน่งมิสอินเตอร์เนชั่นแนล2019มาปีนี้ค่ะทำงานเต็มที่ผ่านการเดินทางมาแล้วหลากหลายประเทศจนชอบความแตกต่างแล้วก็ได้ฝึกภาษาพื้นฐานของประเทศที่เดินทางไปด้วยตอนนี้ยังเหลือที่โรมาเนียลาวแล้วก็ญี่ปุ่นรอคิวอยู่นะคะระหว่างนี้ก็เลยเตรียมตัวกับละครที่ใกล้เปิดกล้องค่ะแล้วก็ในฐานะเภสัชกรยังมองเวที Mrs. Tourism ที่เข้ามาสร้างเครือข่ายผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพร้อมกับระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมด้วยว่าเป็นพลังบวกให้ดูแลตัวเองในกลุ่มโรคของผู้หญิงนะคะโดยเรื่องการท่องเที่ยวและก็สุขภาพจะเป็นกิจกรรมของกองประกวดจนกว่าจะถึงรอบตัดสินซึ่งก็จะจัดในวันที่2ตุลาคม2565นี้ค่ะแอนลงหลังมองหน้า